สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำการอันบ็อกซ์รีวิวของเครื่องเล่นไฮเรสโซลูชันรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ FIO X3 Mark 3สำหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับสำหรับเครื่องเล่นตระกูล X3 ของทาง FIO วันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ให้ชมกันนะครับว่าเครื่องเล่นตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีสีให้เลือกอยู่2สีนะครับคือสีดำและสีแดงวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์สีดำให้ชมกันครับก็จะมีกล่องข้างในนะครับกล่องข้างในก็มีแบรนด์ FIO เขียนอยู่สวยงามหรูหราตัวนี้เป็นเครื่อง FIO X3 Mark 3นะครับเจเนอเรชั่นที่3วันนี้เรามาอันบ็อกซ์สีดำให้ชมกันเดี๋ยวเรามาชมของแถมไว้ก่อนนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมอะไรกันให้บ้างแรกนะครับเคสหนังสำหรับเครื่อง FIO X3 Mark 3ตรงรุ่นตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะครับเขาแถมให้เลยแล้วก็มีฟิล์มกันรอยนะครับสำรองคู่มือครับหัวแป้งแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็สายต่อ USB ครับตัวนี้ก็สำหรับชาร์จไฟแล้วก็ทรานสเฟอร์ข้อมูลครับสำหรับเครื่องเล่นนะครับนอกจากที่เขาจะแถมเคสหนังมาให้แล้วเนี่ยเขายังแถมเคสของเคสยางพลาสติกใสมาให้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมกันตัวนี้เป็นเคสยางนะครับเรามาดูตัวเครื่องหลังจากแกะเคสกันนะครับสำหรับเครื่อง FIO X3 Mark 3 Generation ที่3นะครับสังเกตขนาดตัวเครื่องแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะมีความใหญ่กว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความบางเนี่ยจะบางลงดังนั้นเนี่ยน้ำหนักโดยรวมเนี่ยเบาลงกว่ารุ่นเดิมครับก็หน้าจอก็มีขนาดพอสมควรส่วนตัวคลิกวิวปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็เขาจะใช้เป็นลักษณะทัชวิวแทนสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีช่องหูฟัง 3.5 นะครับLine Out แล้วก็ช่อง Digital Out ตัวนี้นะครับก็จะสามารถเซตติ้งว่าจะให้ออกแบบไหนผ่านทางซอฟต์แวร์ของเครื่องนะครับส่วนช่องนี้เป็นช่อง 2.5 บาลานซ์สำหรับหูฟังตัวที่เป็นลักษณะของบาลานซ์ขนาด 2.5 นะครับพอร์ต USB สำหรับชาร์จไฟแล้วก็ทรานสเฟอร์ข้อมูลครับสำหรับข้างนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Multifunction ของทาง FIO ครับ Micro USB รองรับ1ช่องนะครับรองรับความจุสูงสุดอยู่ที่256กิกะไบต์นะครับสำหรับข้างหน้าเนี่ยการควบคุมเนี่ยก็จะคุ้นเคยจะคล้ายๆรุ่นเดิมนะคะเปลี่ยนแค่จากตัวคลิกวิวเป็นตัวทัชวิวแทนอ
สำหรับสเปคของ Fio X 3รุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะใช้แดกแบบ2ตัวนะครับก็จะใช้ Dual DAC จาก Texas Instruments นะครับรุ่น PCM 5242ครับรุ่นนี้สามารถรองรับ Bluetooth ได้แล้วนะครับใช้ระบบ Bluetooth 4.1 Dual Mode นะครับ 4.1 สำหรับตัวช่อง USB นะครับสามารถเอาไปใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เป็นเสาการ์ด external เสาการ์ดได้หรือที่เราเรียกกันว่า USB DAC นั่นเองนะครับลักษณะหน้าจอการใช้งานนะครับก็จะเพื่อนๆที่ใช้ Fio อยู่อาจจะคุ้นเคยว่ามันหน้าตาการใช้งานคล้ายๆ Fio X 1 generation ล่าสุดค่อนข้างมากเลยก็มันก็คือลักษณะการใช้งานจะคล้ายๆกันเลยครับส่วนตัวนี้สามารถปรับระดับกำลังขับได้นะครับเกณฑ์โลกับไฮก็คือถ้าเราใช้หูฟังที่ต้องการกำลังขับเยอะก็ปรับไปไฮนะครับมันก็จะอยู่ในเมนูsetting ของทางเครื่องนะครับเล่นเพลงก็จะมีลักษณะตามสไตล์ของ Fio นะครับจะคล้ายกับ Fio X 1เลยVivo X3 Mark III นะครับตัวนี้รองรับไฟล์ที่หลากหลายมากตั้งแต่ระดับไฟล์ MP3 ไฟล์ Lossless อย่างเช่นไฟล์ FLAC ไฟล์ WAV ไฟล์ AIFF รวมไปถึงก็ยังรองรับ DSD ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่ครบครันคุ้มค่ามากๆตัวเครื่องนี้นะครับตามสเปคเนี่ยก็จะสามารถใช้งานฟังเพลงต่อเนื่องได้อยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะครับเครื่องเล่น Fio X3 Mark III นะครับตัวนี้สามารถใช้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้มันเป็น external sound card หรือใช้ที่เราเรียกกันว่า USB DAC ได้นะครับเราเพียงแค่มา setting ตรงในหมวดของ USB mode นะครับจาก storage นะครับเปลี่ยนเป็น DAC คราวนี้เวลาเราต่อเชื่อม USB กับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถ setting ให้ตัวนี้ใช้เป็น external sound card สำหรับคอมพิวเตอร์เราได้ครับเพิ่มคุณภาพเสียงของเครื่องคอมให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัว output ตรงนี้นะครับที่ผมได้ระบุไปว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง headphone line out แล้วก็ตัว coax นะครับเราก็มาปรับตรง setting เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ select outputอย่างรูปนี้นะครับก็เป็นรูปของหูฟังก็คือเป็นเอาท์พุตของเฮดโฟนนะครับถ้าปรับไลเอาท์เนี่ยมันจะเป็นรูปลูกศรขึ้นไปนะครับส่วนถ้าจะเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเหมือนกับสัญลักษณ์ของมันเองคือถ้าเรามองจากสัญลักษณ์เนี่ยจะเข้าใจทันทีเลยนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดอะไรถัดไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองว่าตัวนี้ถ้าใส่เคสหนังของทาง Fio แล้วเนี่ยที่เขาแถมมาให้มันจะหน้าตาประมาณไหนนะครับเคสหนังที่ Fio เขาแถมมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นเคสหนังที่ตรงรุ่นเลยซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเขาแถมมาให้เลยทันทีสำหรับเคสตัวนี้เขาก็เจาะช่องแบ่งสำหรับใส่หูฟังเสียบสายชาร์จอะไรมาให้เรียบร้อยครบถ้วนนะครับรวมไปถึงฝั่งนี้ก็มีการระบุว่าบริเวณไหนคือปุ่มไหนให้เรากดปุ่มได้สะดวกขึ้นดังนั้นเนี่ยหน้าตาก็จะดูหรูหราขึ้นนะครับตอนใส่เคสก็จะป้องกันแรงกระแทกหรือรอยขีดข่วนได้อย่างดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Fio X3 Mark III นะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกอยู่2สีนะครับก็คือสีดำอย่างตัวโชว์ที่เราเอามาอันบ็อกกันเนี่ยเป็นสีดำครับอีกสีนึงก็คือเป็นสีแดงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองฟังหรือไปทดลองเล่นกันได้นะครับที่ร้าน Indie Gadget Terminal 21นะครับสำหรับใครที่มีเพลงโปรดเพลงประจำเนี่ยสามารถเอาไมโคร SD การ์ดของตัวเองมาใส่ทดลองฟังได้นะครับจะได้ทดลองเสียง
ว่าเพลงที่เราใช้ฟังประจำเนี่ยเสียงเพื่อเล่นผ่านตัวเนี้ยเสียงเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ